โอเควันนี้ก็มาเจอกับก้าวนะวันนี้ก้าวมีกระเป๋าใบใหม่จะมานำเสนอเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการเดินทางแล้วก็ก้าวรู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับคนอย่างดิฉันมากเลยนะคะที่จะต้องพกของกระจุกกระจิกเยอะแยะที่เราจะหยิบฉวยได้ง่ายวันนี้เรามากันในแบรนด์ Travel On รุ่น43202เป็น Tailor Collection เขาใช้คำว่า convertible นะก็คือมันสามารถสะพายได้ทั้งแบบนี้ที่ก้าวสะพายอยู่เป็น cross body แบบนี้หรือเราจะถือเป็นแบบ clutch ก็ได้ clutch ก็คือถือเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบกิ๊บเก๋นิดนึงมีการเอามาหนีบรักแร้หน่อยนะคะอันนี้ก็ถือได้2แบบก้าวเลือกใบนี้มาเพราะว่าก้าวรู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการเดินทางเป็นกระเป๋า Travel On ที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันแอนตี้ทีฟก็คือมันกันขโมยมันจะมีฟังก์ชันกันขโมยที่เรียกว่าเป็นเบสิกเลยที่กระเป๋าส่วนใหญ่ของ Travel On ที่เป็นกันขโมยจะมีฟังก์ชันนี้ก็คือ1กันกรีดเขาจะมีสแตนเลสสตีลอะไว้ตามตรงเนี้ยสมมติว่าถ้าเราโดนกรีดของเราก็จะไม่แบบหกออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็กรีดเข้าได้ยากอีกที่นึงก็คือสายสะพายก็จะมีสแตนเลสสตีลเหมือนกันนะอันนี้จะสังเกตง่ายว่าการที่มันเป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยคือมันจะมีความแข็งนิดนึงมันจะไม่คับง่ายเท่าไหร่แต่ก้าวก็ถือว่ามันเป็นสแตนเลสสตีลที่ใช้สะดวกพอสมควรไม่ได้ถึงขนาดว่าพับยากสับสายยากอะไรอย่างงี้ก้าวว่ามันก็โอเคเลยแล้วก็ตัวที่เป็นคลัชเวลาเราถอดสายยาวจะออกเป็นคลัชเขาก็จะมีสายเล็กมาให้ด้วยและสายอันเนี้ยก็คือเป็นสายที่กันตัดได้เหมือนกันก็คือมีสแตนเลสสตีลเหมือนกันเขาก็คงไว้ซึ่งความกันขโมยแล้วก็ช่องข้างในเป็นช่อง RFID ก็คือการสแกนขโมยข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าข้อมูลพาสปอร์ตของเราอะนะนอกจาก3อย่างหลักๆที่พูดไปแล้วเนี่ยเรื่องของการกันขโมยก็จะมีเรื่องของนิดๆหน่อยๆเป็นฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆที่มันทำให้คนจะมาเปิดซิปกระเป๋าเราได้ยากก็จะมีตรงนี้เนี่ยจะเป็นซิปที่ล็อกไว้กับหูตรงเนี้ยสมมติว่าเราไม่รู้ตัวใช่ไหมคนจะมาลูดก็ยากเขาจะมาลูดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยกระเป๋าเราจะเขย่าแน่นอนเขาก็จะมีการแบบให้เราล็อกตรงนี้ได้แล้วทีนี้เวลาเราจะใช้งานเราก็ตวดตะขอมาอย่างงี้แล้วเราก็เปิดได้เลยสมมติเรารู้แล้วว่าเราแบบไม่เปิดละเราจะเดินยาวๆคนเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ล็อกไว้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องกังวลบางทีเราอาจจะสะพายไปข้างหลังก็ได้ถูกปะสะพายไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินเราก็อาจจะแบบลืมตัวได้ใครจะมาเปิดซิปเราก็รู้ตัวแล้วเขาก็จะมีแบบนี้อีกจุดนึงด้วยซิปหน้าเมื่อกี้คือล็อกซิปที่เป็นช่องใส่ของเมนมาที่ช่องหน้าเขาก็จะมีล็อกให้เหมือนกันก็คือเป็นการล็อกแบบวิธีเดียวกันก็คือคล้องไว้แบบนี้จะใช้ก็เปิดใช้จะไม่ใช้แล้วปิดก็ล็อกไว้แบบนี้ก็จะเกิดการขโมยได้ยากอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของสายคล้องสายคล้องตรงนี้เดี๋ยวก้าวต้องถอดกระเป๋ามาให้ดูสายคล้องตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่ามันจะมีตัวล็อกที่เราสามารถที่จะปลดได้อะทีนี้เวลาปลดล็อกอ่ะกดลงนิดนึงนะบิดมาทางนี้หน่อยนึงแล้วก็ลงมันก็จะเปิดอ้าให้เราสามารถที่จะเอาออกได้คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่ว่าพอเรากดแล้วหลุดเลยอ่ะจะต้องมีการบิดนิดนึงใครจะมาแอบปลดสายกระเป๋าเราแล้วก็กระชากกระเป๋าเราไปเนี่ยก็ยากเหมือนกันมันก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะโอเคอันนี้ก็คือด้านนอกของกระเป๋าที่มันจะเป็นลักษณะนี้คือเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะมีความมันเงาสาวๆที่เป็นแฟนปราด้าเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยว่ามันอารมณ์คล้ายๆกันก็คือจะมีความมันเงาแต่ว่าไม่เงาเวอร์นะก็คือมีความแบบเป็นผ้าลื่นๆแล้วก็ตัวอิสเซอรี่มีความทองๆอยู่ซึ่งมันตัดกับสีดำมันก็สวยดีเนาะสายก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยแหละก้าวว่ามีความลื่นเงาจริงๆสายสามารถปรับความยาวได้ใครชอบสะพายยาวๆก็สามารถปรับได้สะพายสั้นก็ปรับได้แต่ก้าวอ่ะจะชอบสะพายประมาณนี้บางทียาวมากแล้วมันหยิบของยากก็จะให้มันอยู่ประมาณนี้หรือว่าถ้าไปทริปเที่ยวต่างประเทศอ่ะก้าวก็จะสะพายให้มันอยู่ประมาณนี้เพราะเวลาเราหยิบจับมันสะดวกอ่ะแบบหยิบของเราไม่ต้องประคองมากทีนี้เรามาดูข้างในกันบ้างว่ามันมีอะไรที่ก้าวใส่ไว้เห็นมันใบขนาดเนี้ยก้าวรู้สึกว่ามันก็ใส่ได้เยอะประมาณนึงมีอะไรบ้างก็คือเป็นอุปกรณ์ยังชีพที่เราคิดว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเราจำเป็นต้องมีมันแล้วเราจะต้องหยิบมันอย่างสะดวกเปิดมาก่อนนะซิปข้างหน้าตรงนี้ใส่โทรศัพท์ไว้ตะชึงโทรศัพท์ของก้าวอันนี้ก็คือ iPhone XS Max แล้วก็ใส่เคสกันกระแทกบางๆหน่อยเป็นเคสใสๆอะเนาะอันนี้ใส่ได้แล้วก็ข้างหลังมันเป็นช่องที่แบบเสียบได้เร็วๆเอาไว้ใช้แบบของที่แบบเราอยากหยิบเร็วๆแล้วเราอยากให้มันแนบตัวเราอาจจะเป็นเงินที่เราจะใช้ในช่วงนั้นหรือว่าเป็นเศษตังค์ที่เราใช้แบบหยิบเร็วๆได้บัตรรถไฟฟ้าอะไรก็ตามแต่ใส่ไว้ในช่องนี้แต่ว่าก้าวเอามาใส่โทรศัพท์เพราะว่าก้าวมีโทรศัพท์2เครื่องนะคะช่องนี้ใหญ่สามารถที่จะใส่หัวเว่ยMate 20ได้ช่องค่อนข้างใหญ่สมมติเราไปเที่ยวใช่ไหมใส่แผนที่โบชัวใส่ได้ช่องค่อนข้างยืดหยุ่นไม่ได้แบบชิดมากโอเคทีนี้เรามาดูข้างในกระเป๋าแต่ก้าวหันทางนี้ดีกว่านะได้โชว์โลโก้นะคะข้างในกระเป๋าช่องหลักเดี๋ยวก้าวปลดล็อกก่อนนะ
เปิดมาใส่อะไรบ้างนี่นี่เป็นอุปกรณ์ยังชีพของดิฉันนะคะที่จำเป็นจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนอันแรกเลยก็คือก็ใส่กระดาษไว้ใส่ลิปสติกลิปมันยาดมทิชชู่เปียกกระจกแล้วก็เจลล้างมืออันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพกสำหรับช่องนี้จะเห็นว่ามันเป็นซิปซิปตรงนี้ก็เอาไว้ใส่เงินอาจจะเป็นเงินทั้งทริปของเราในวันนั้นก็ได้เราก็เก็บไว้ให้มันหยิบยากนิดนึงแล้วเราอาจจะหยิบมาแค่จำนวนนึงแล้วเรามาเสียบไว้ช่องเล็กๆที่มันแนบตัวเราอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเปิดกระเป๋ามาแล้วดูโหเงินเยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็เสียบเงินในซิปนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบปกปิดดีเนาะอีกด้านนึงคือถ้าดูให้ดีเนี่ยนะคะจะเห็นว่าก้าวใส่พาสปอร์ตไว้ตรงเนี้ยเป็นช่องที่ใส่พาสปอร์ตได้แล้วก็ช่องนี้อย่างที่บอกแถบเนี้ยมันคือเป็นแถบ RFID ก็คือการสแกนขโมยข้อมูลของเราก็ใส่พาสปอร์ตไว้ใช่ไหมแล้วก็จะมีบัตรเครดิตสมมติเรามีบัตรเครดิตเยอะมากรวยค่ะนะคะเก็บได้3ใบเลยค่ะเนี่ยก็ใส่เข้าไป3ใบก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ก้าวรู้สึกว่ามันมีความแบบไฮโซนะคะก็คือมีไฟฉายด้วยเอาไว้ส่องเวลาแบบเราจะหยิบของข้างในอ่ะคือกดนิดนึงแล้วก็ดูเอ้ยเราเก็บอะไรไว้ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ไฟฉายอันนี้นะเราสามารถที่จะเปลี่ยนฐานได้ก็คือว่ามันจะเป็นฐานนาฬิกาเราต้องแกะห่วงออกมาไอ้ห่วงตรงเนี้ยแกะออกมาแล้วเราก็เปิดแบะออกมาเขาจะมีคู่มือสอนเราแหละอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าคิดเยอะนะคะให้เราได้ใช้อย่างครบถ้วนทีนี้คนที่อาจจะไม่ได้พกของกระจุกกระจิกแบบก้าวก็อาจจะพกกล้องแทนกล้องแบบตัวเล็กๆกล้องคอมแพคก้าวมาเทสให้ดูว่าสามารถใส่ได้แค่ไหนเป็นกล้อง RX100 Mark 4ก็คือสามารถใส่เข้าไปได้แบบนี้แล้วมันก็ยังมีที่เหลือให้เราใส่ของกระจุกกระจิกได้อีกเพราะว่ากล้องตัวมันเล็กทีถ้าสมมติว่ากล้องคอมแพคของใครใหญ่กว่านี้ก็ลองกะขนาดดูก้าวว่ามันก็สามารถใส่ได้แล้วรูดซิปมันก็ดูไม่ได้แบบเสียทรงก้าวมันก็ใส่ได้ดีอยู่มันอาจจะเบียดกับของกระจุกกระจิกเราบ้างถ้าใครไม่ได้พกของเยอะแบบก้าวก็ใส่กล้องไปเลยมีแค่นี้เองสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะคะเดี๋ยวก้าวถอดสายให้ดูดีกว่าสายที่บอกอะเนาะเวลาใช้เป็นแบบคลัชแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวก้าวจะรูดปิดไว้ก่อนนะวันนี้นะคะอยากจะไปแบบชิลๆเดินเก๋ๆกับเพื่อนค่ะใส่สายตัวนี้คล้องไว้สักหน่อยนึงให้แบบไม่หลุดมือเราข้างไหนก็ได้ที่ถนัดแล้วแต่เราก็ฮิ้วได้แบบนี้ใส่ข้อมือไว้ไปเดินเก๋ๆกับเพื่อนเราก็ดับหนีไว้ไอ้คลัชที่บอกอย่างนี้ก็ได้หรือว่านี่ก็ได้มีประมาณนี้สำหรับตัว Travel On รุ่น43202นะตอนนี้ที่เรามีก็คือมีสีดำทีนี้สีอัปเดตที่มากขึ้นนะไปดูในเว็บเอาละกันถ้าใครสนใจกระเป๋าใบนี้นะคะให้เข้าไปที่ www.ertugo.com/shop แล้วก็กระเป๋าทั่วไปแล้วก็กระเป๋า Messenger นี่แหละหรือเปิด43202นะหรือเสิร์ชรุ่น Travel On ก็ได้แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ LINE @elotugo หรือ Facebook Messenger ก็ได้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบาย